สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft Mob Battle นั่นเองนะครับนะก็นานๆมาทีเนาะนะครับนะสำหรับ Minecraft Mob Battle นะครับนะหรือว่าสงครามระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองนี่แหละครับนะก็วันนี้นะครับผมก็จะเอาไคจูนะครับนะไคจูกับกิปซีเดนเจอร์เนี่ยมาปะทะกันนะครับปะทะกันแบบ1-1เลยนะครับนะตัวต่อตัวนะครับนะก็สำหรับไอ้2ตัวเนี้ยไม่มีใครขอครับนะผมอยากทำเองแหละ นะครับนะไม่มีใครขอหรอกผมอยากทำเองนะครับนะก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยศึกครั้งนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะเป็นการต่อสู้ที่แบบว่าคือบ้านเมืองเนี่ยแม่งจะถล่มทลายแน่นอนนะคือเหมือนในหนังอ่ะนะครับในหนังมันสู้กันยังไงอ่ะโอ้โหแบบบ้านเมืองตึกนี่แบบพังหมดเลยนะยับเยินเลยนะครับนะคลิปนี้ก็เหมือนกันครับนะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคก็ไคจูกับกิปซีเนี่ยก็จะเลือดเท่ากันหมดเลยนะครับนะพลังโจมตีเท่ากันทุกอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับดวงนะครับขึ้นอยู่กับดวงแล้วก็ฝีมือนะโอเคก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง200ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับนะเกินใจหรือเกินไปนะครับโอเคมาก็ผมจะนับแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเช็คความเรียบร้อยก่อนฮะเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนที่ผ่านมาฮะคือแบบปล่อยให้มันส่วนแล้วแม่งไม่ส่วนนะครับนะโอเคมานับแล้วนะครับ1 2 3เอ้าเอาเลยฮะตอนนี้เกิดศึกระหว่างไคจูกับคิปซีแดนเจอร์แล้วนะครับโอ้โหดูครับแม่งยิงพลังแบบโหยังไงอยากกระเด็นไกลดิเดี๋ยวก็นั่นหรอกนะครับเอ้ยเอาสวนเดยังไงฮะจังหวะนี้ฮะเข้าไปสวนเดยังไงแน่ไม่ขยับสงสัยต้องใช้นี่แหละนี่เออนั่นแหละเอาเอ้ยทำไมนายไม่สู้กันวะฮัลโหลทำไมไม่สู้กันโอเคสักครู่ฮะโอเคนะครับนะตอนนี้ผมได้ทำการปรับให้มันไม่กระเด็นแล้วนะครับนะมันจะได้สู้กันอย่างต่อเนื่องนะครับโอเคมาฟึบนั่นแหละยังไงสวนก็ไปเดะโอ้โหจังหวะนี้ฮะถ้ามันยิงพลาดนี่คือโดนบ้านเมืองถล่มทลายจริงแน่นะครับเอาทำมันเดี๋ยวแน่ยังไม่สู้กันอีกเดี๋ยวนะเอาดิสู้กันดินั่นแหละเดี๋ยวผมว่านะสงสัยต้องทำที่กั้นให้มัน2ตัวแล้ววะแม่งมันกระเด็นนะครับนะโอเคแป๊บนึงฮะโอเคผมย้ายมัน2ตัวให้มาสู้กันตรงนี้แหละเอาแคบๆไปเลยฮะมายังไงสวนไม่ได้ยังไงไคจูยังไงครับนั่นไฟไหม้แล้วน่ะไฟไหม้แล้วยังไงต่อฮะไฟไหม้แล้วยังไงต่อเอ้ยแน่กัดกันไม่หยุดเลยนะเดี๋ยวผมลงไอ้นี่ป่ะวะไอ้เวดิตบอกไม่ได้ลงเหรอโอเคงั้นทำที่กั้นเลยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวให้กั้นก่อนให้มันพูดแบบนึงจะกั้นมันอยู่ไหมเนี่ยกั้นไม่อยู่อีกโอ้ยไปดิกลัวอะไรเข้าไปดิโหบอสว่ะมันยังไม่ฮิวเลยฮะตอนนี้ไปดิผมแม่งไม่คืนให้อีกยังไม่ไปอีกเอาดีเอาเลยโหไคจูแม่งปิวลงมาฝ่ายเดียวเลยเว้ย
นะครับยังไงยังไงสักทีเหอะเอาจริงๆสักทีเหอะสองตัวเนี้ยสักทีเหอะนะเดี๋ยวสงสัยต้องไปเป็นตัวล่อวะแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมล่อมันก่อนคีปทูโอเคล่อล่อไคจูมาแล้วมาเนี่ยไคจูมาเนี่ยมาเนี่ยล่อล่อมันก่อนครับคุณผู้ชมมาเด้อุ้ยไม่น่าไปล่อมันเลยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้เอ้ยเดี๋ยวนะอ้าวอ๋อจนนี่ตกใจนึกว่าหายไปไหนโอเคมาเอ้ยแม่งกระเด็นอีกแล้วว่ะให้แม่งยิงกันจนกว่ามันจะเป็นหลุมอ่ะให้มันสู้กันในหลุมเลยกันนะโอเคเออนั่นแหละอัดกันนี้เลยเออนั่นแหละเอาเด้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 โอ้ยไข่จูมึงตัวเบาไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเอาให้ลงหลุมเลยเนี่ยลงหลุมเนี่ยผมรอให้มันเป็นหลุมอยู่ฮะเอ้ย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 อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวทำระเบิดแม่งเลยแล้วกันระเบิดให้เป็นหลุมอะให้มันสู้กันในหลุมเลยแล้วกันนะฮะเออแม่งไม่ยอมไม่ยอมสู้กันแบบต่อเนื่องเว้ยขัดใจจริงๆนะเนี่ยขัดใจจริงๆนะเนี่ยจริงมาเออเออนั่นแหละลงหลุมลงหลุมไปลงหลุมไปเออนั่นแหละทำหลุมอะเอ้ยกระเด็นอีกแล้วอ่ะเออเออยังไงลงหลุมไปดิเออเออวิ่งเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปซัดเลยเนี่ยไคจูเข้าไปซัดมันเลยเร็วเร็วแน่ไม่ซัดให้กูอีกเร็วเร็วซัดเร็ว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 วางระเบิดก่อนหนึ่งเร็วดีเนี่ยซัดกันเลยในหลุมเนี่ยเออมันชอบกระเด็นว่ะไคจูแม่งอ่อนแอว่ะแม่งเอ้ยอย่ากระเด็นอย่ากระเด็นต้องยิงช่วยมันนะเนี่ยโอ้ยให้มันให้มันไม่กระเด็นนะครับเฮ้ยเฮ้ยสุดท้ายมันก็ปิวเอ้ยมันติดเบ็ดล็อกได้ป่ะเออเอาให้ตายดิเอาให้ตายดิเอาให้ตายเลยโหเพื่อนเอาให้ตายเลยเอาให้ตายเลยเออเอาให้ตายเอาให้ตายเออ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 นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหใครจะตายก่อนวะเนี่ยไม่รู้นะฮะเอ้ยไคจูไคจูจะตายก่อนไหมโอ้เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับโอ้ไม่นะก็จะจัดไอ้นี่ไหมลาวทูไหมเออเอารอบที่สองไหมหรือว่าหรือว่าไม่ดีนะโอ้โหกิฟซีเดนเจอร์ตูนะครับก็เรียบร้อยนะครับนะนั่นแหละฮะก็กิฟซีเนี่ยแม่งได้เปรียบแม่งยิงไคจูไอ้ไคจูเนี่ยแม่งก็ตัวเบาเกินนะครับแม่งเอ้ยนะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ